各位贵宾大家好สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภทางช่อง Immediate Channel Asia แห่งนี้ในคลิปนี้เป็นคลิปไฮไลท์เป็นคลิปพิเศษที่จะมาช่วยบอกความลับว่าในงวดของวันที่16เดือนพฤศจิกายน2561นี้จะมีดาวเลขเด่นนำโชคเป็นเลขอะไรบ้างในคลิปนี้เราก็จะมาอธิบายให้ท่านได้รับฟังรวมถึงการพยากรณ์สั้นๆของที่ไปที่มาของ12นักกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นชวดฉลูขานเถาะมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลนะครับเราก็จะอธิบายให้ท่านได้ทราบความเป็นไปนะระยะสั้นๆ นะครับในเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่8เดือนพฤศจิกายน2561จนถึงวันที่7เดือนธันวาคม2561เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ นะครับเพียงแค่30วันนี้ใน30วันนี้ตามปฏิทินจีนทั่วโลกเขาเรียกว่าเป็นเดือนกุลนะครับเดือนกุลนะทีนี้เดือนกุลนี้มีราศีฟ้านะครับราศีฟ้าเป็นธาตุน้ำกุ่ยนะเป็นธาตุน้ำในลำคลองหนองบึงหรือเป็นน้ำในเมฆหมอกบนท้องฟ้านั่นเองเปรียบไปแล้วน้ำอันนี้ก็คือน้ำของเรียกว่าพลังอิ่มนะครับพลังอิ่มนะส่วนราศีล่างนะเป็นการบ่งบอกชี้เฉพาะว่าเป็นนักษัตริย์ราศีเรียกว่าเป็นนักษัตริย์ของนักษัตริย์กุลนะครับนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วก็ช่วงครึ่งเดือนหลังครับผมนะในคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายนะครับในเคิร์ฟในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนกุลนั่นเองนะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนจนถึงวันที่วันลอยกระทงจนถึงวันที่22ครับผมนะจนถึงวันลอยจนถึงวันลอยกระทงจนถึงวันที่22เลยนะครับผมนะแล้วก็จะเคิร์ฟcover ไปถึงตรงนั้นเลยนะครับเป็นการที่เรียกว่าราศีฟ้าจะมามีบทบาทว่าดวงชะตาของท่านใดเป็นอย่างไรนะครับเมื่อจากวันที่8มาถึงวันที่22ก็พอดีพาดผ่านคำว่าวันงวดของวันที่16เดือนพฤศจิกายนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะนำดาวมงคลนะครับมาใช้แล้วก็มาให้ท่านผู้ชมได้รับการพิจารณานะครับว่าจะมีเลขเด่นอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตพรีเซนต์แนะนำตัวเองนิดนึงนะครับนะก็ผมก็สินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะครับหลายๆท่านก็ที่ชมคลิปของผมประจำก็ได้รู้จักอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ายังมีหลายๆท่านที่บังเอิญเข้ามาดูใหม่นะครับนะก็ผมก็จะเป็นผู้ชำนาญการทางด้านศาสตร์ของวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนที่เรียกว่าวิชาป้อยหยี่ซีเถียวนะวิชาป้อยหยี่ซีเถียวนี้จะเป็นวิชาอันศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ในการใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาของผู้คนทั่วโลกเลยนะครับนะวิชานี้นะครับเป็นที่เรียกว่าคลั่งไคล้นะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์กันมาในหมู่ของคนจีนมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียจีนแผ่นดินใหญ่ทั่วโลกประชากร 1,000 กว่าล้านคนก็ใช้แต่วิชาที่ผมทุกวันนี้ได้ใช้อยู่นะครับนะก็ในเมืองไทยก็จะหาบรรดาสินแสดวงจีนค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับนะที่ใช้ในการพยากรณ์นะส่วนใหญ่จะเป็นวิชาฮวงจุ้ยกันนะดาว9ยุคนะครับของผมก็จะเป็นทั้งวิชาดวงจีนนะครับนะแล้วก็วิชาฮวงจุ้ยนะครับชัยภูมิภายนอกชัยภูมิภายในนะครับตำแหน่งมังกรเขียวเสือขาวนะเต่าดำหงแดงอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็จะมีการอธิบายกันเยอะแยะมากมายนะนอกจากการดูฮวงจุ้ยแล้วก็จะมีการหาเลิกนะครับหาเลิกมงคลสมรสนะหาเลิกออกรถใหม่นะครับหรือว่าการหาวันเลิกที่จะผ่าคลอดทารกเพศชายผ่าคลอดทารกเพศหญิงนะครับก็อันนี้ผมก็จะมีความชำนาญเป็นอย่างยิ่งในด้านศาสตร์เหล่านี้นะครับผมนะก็
ในช่วงนี้นะครับผมเราก็จะมาอธิบายกันนะว่าในช่วงระหว่างครึ่งเดือนแรกเนี่ยครับผมนะครึ่งเดือนแรกนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับครึ่งเดือนแรกนี้ก็จะเป็นชื่อคลิปว่า5นักษัตริย์นะครับให้โชคมหาเฮงนะสำหรับงวดของวันที่16เดือนพฤศจิกายน2561นะครับนะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเป็นการที่ราศีฟ้าเข้ามามีบทบาทเป็นราศีน้ำกุ่ยนะน้ำพลังอิ่มนะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนจนถึงวันที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันลอยกระทงพอดีเลยนะในคลิปนี้ก็จะบ่งบอกให้ท่านว่าจะมีเลขอะไรเด็ดๆนะที่จะคล้องจองแล้วก็เจาะใจนะเลขเด็ดที่จะออกมาในวันที่16เดือนพฤศจิกายนนะผมก็จะทำหน้าที่อธิบายเปิดเผยความลับนะครับว่าของตัวเลขต่างๆนี้นะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับนะดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1นะหรือว่าไอเทมที่1นะข้อที่1ว่าท่านที่เกิดปีชวดนะครับผมจะมีเลข1เป็นเลขเป็นสัญลักษณ์นะในช่วงนะเป็นสัญลักษณ์ของท่านที่เกิดปีชวดนะครับนะแล้วก็ในช่วง15วันเนี้ยนะมีดาวปีเกยเข้ามาสถิตในดวงของท่านที่เกิดในปีชวดครับผมนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนจนถึงวันที่22พฤศจิกายนนะดาวปีเกยก็จะโคจรเข้ามาเป็นเรื่องที่ตัวของท่านจะเข้าไปผูกพันกับบรรดาเครือญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงกับงานสังคมงานแต่งงานต่างๆเหล่านี้นะทั้งงานมงคลและไม่ใช่งานมงคลนะครับนะก็ในช่วงนี้ท่านที่เกิดปีชวดก็พอจะพอมีโชคนะอยู่บ้างแต่เรื่องที่ต้องแต่ก็มีเรื่องที่ต้องอึดอัดลำบากกายใจอยู่บ้างเหมือนกันนะก็คะเค้ากันไปเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดปีชวดในช่วง15วันนี้ไม่เด่นนะข้อที่2ท่านที่เกิดปีฉลูมีเลข2เป็นสัญลักษณ์นะครับในช่วง15วันนี้มีดาวเทพเพียงใช้นะครับดาวเทพเพียงใช้เป็นดาวเทพมหาโชคลาภนะครับเข้ามาสถิตอยู่ในดวงชะตาของท่านจึงส่งผลให้ท่านในช่วง15วันนี้มีดวงเฮงมีลาภลอยได้โชคลาภแบบฟุกๆทั้งกิจการค้านะแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาหลายทางด้วยนะครับมีโอกาสดีๆให้ท่านได้กอบโกยครับผมนะข้อที่3ก็คือท่านที่เกิดปีขานนะมีเลข3ครับผมนะเป็นสัญลักษณ์ของท่านที่เกิดปีขานนะในช่วง15วันนี้มีดาวองค์เทพเจี้ยอิ่งนะครับนะมาแผงฤทธิ์นะและนอกจากปีขานเนี่ยนะครับก็ยังสมพงกับในช่วงของเดือนนี้พอดิบพอดีเลยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนกุลนะเดือนกุลก็คือเดือนหมูนะขานกับกุลเป็นคู่สมพงกันเขาเรียกหลักฮะนะครับนะจึงทำให้เบอร์3ก็คือดาวก็คือคนที่เกิดปีขานนั่นเองนะก็เรียกว่ามีโอกาสดีๆมีโชคมีลาภนะขึ้นมาทันทีมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งมีอำนาจมี power มีไหวพริบที่ดีนะมีการเงินที่ดีแล้วก็สามารถหาเงินได้แบบก้อนโตอย่างง่ายๆนะครับนะเพราะฉะนั้นคนปีขานเบอร์3ก็มีโอกาสอย่างมากมายนะเบอร์3ก็เด่นนะครับข้อที่4ท่านที่เกิดปีเถาะท่านที่เกิดปีเถาะมีเลข4เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของคนที่เกิดปีเถาะนะครับในช่วง15วันนี้มีดาวเทพเพียงอิ่งนะเป็นดาวช้างเท้าหลังนะทำให้ท่านจะได้รับการส่งเสริมแต่ตัวท่านนะจำเป็นที่จะต้องทุ่มเทพลังกายพลังใจพลังสมองท่านต้องยอมเหน็ดเหนื่อยนะครับจึงจะได้โชคได้ลาภติดไม้ติดมือมานะครับท่านที่เกิดปีเถาะนะครับผมนะต้องทุ่มเทยอมเหน็ดเหนื่อยนะเรียกว่ายอมเหยียบขี้ไก่ฝอกท่านจึงจะได้โชคได้ลาภข้อที่5นะครับนะข้อที่5ก็คือท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับมีเลข5เป็นสัญลักษณ์นะครับของปีมะโรงนะครับผมนะ
ในช่วง15วันนี้มีองค์เทพเจียชัยนะเจียชัยก็คือมาให้โชคลาภทางการเงินนะเจียแปลว่าตรงๆใช้ก็คือฮวกใช้นั่นเองอ่ะนะใช้ก็คือโชคลาภนะครับมีโชคลาภตรงๆนะทำให้ท่านที่ประกอบอาชีพส่วนตัวนะครับผมรวมถึงอาชีพอิสระนะครับแล้วก็ท่านที่ทำงานประจำก็จะมีรายได้ที่ดีมั่นคงเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายนะเงินทองเข้ามาดีผลงานก็ดีนะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะมอบโอกาสทางความรู้นะมอบโอกาสแล้วก็มาเติมเต็มให้กับท่านนะครับขอให้ท่านได้เอ่ยปากนะเอ่ยปากนะแล้วก็กระตือรือร้นนะท่านก็จะได้สมหวังครับผมนะก็ถือว่าปีมะโรงนะก็เบอร์5ก็เรียกว่าเด่นเด่นนะครับนะข้อที่6นะท่านที่เกิดปีมะเสงมีเลข6เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ปีมะเสงนะครับผมในช่วง15วันนี้มีดาวเทพเจี๊ยกัวนะครับเป็นดาวขุนนางโคจรเข้ามานะทำให้ท่านนะเรียกว่าจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็การจะต้องเสียชื่อเสียงด้วยนะครับนะการเสียชื่อเสียงการเสียเครดิตนะระวังการเรื่องทะเลาะวิวาทนะผิดใจกันกับหุ้นส่วนกับบริวารกับเพื่อนฝูงคนข้างๆแล้วก็เรื่องคดีความเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนกุลครับผมนะเดือนกุลนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดปีมะเสงนะเขาเรียกว่าเป็นเดือนที่ชงกับท่านที่เกิดปีมะเสงนั่นเองเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับเดือนกุลเนี้ยก็เรียนให้ท่านที่เกิดปีมะเสงได้โปรดทราบว่าเดือนนี้ไม่เหมาะที่จะเล่นหุ้นเดือนนี้ไม่เหมาะที่จะไปงานศพนะครับนะก็ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังการขับรถขับราต่างๆก็ต้องเทคแคร์ตัวเองให้เยอะๆแล้วก็อย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่นะครับผมนะเพราะว่าปีมะเสงบังเอิญเจอเดือนชงเข้าไปเต็มๆแบบ 100% นะครับนะในคลิปต่อไปผมก็จะมีพูดเรื่องการปีชงด้วยนะครับผมพูดอย่างละเอียดด้วยนะโปรดติดตามนะครับนะข้อที่7นะครับท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับมีเลข7เป็นสัญลักษณ์ของปีมะเมียนะครับในช่วง15วันนี้มีดาวชิกสวะนะโคจรเข้ามานะทำให้ท่านที่เกิดปีมะเมียในช่วง15วันนี้มีความตรากตรำมีความเหน็ดเหนื่อยนะเมื่อยล้านะพักผ่อนไม่เพียงพอมีภาระหนักๆแล้วก็งานรัดตัวมากมายด้วยมีปัญหาให้ท่านต้องวุ่นวายต้องมาแก้ไขด้วยนะครับนะนี่คือของท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับผมนะข้อที่8ครับผมท่านที่เกิดปีมะแมนะปีมะแมมีเลข8เป็นสัญลักษณ์ของปีมะแมครับผมนะปรากฏว่ามีดาวองค์เทพเพียงใช้นะเพียงใช้ไม่ใช่พอเพียงนะครับท่านนะเพียงใช้คือก็เรียกว่าดาวดวงเฮงดาวโชคลาภมหาภาคนะคำว่าใช้ก็คือฮวกใช้ฮวกใช้ภาษาจีนเขาเรียกว่าฟ้าฉายนะฟ้าฉายแปลว่าอะไรฟ้าฉายแปลว่าเจริญรุ่งเรืองนะมีโชคมีลาภนะโดดเด่นคิดอะไรก็สมปรารถนานะมีดาวองค์เทพเพียงใช้สถิตเข้ามาในดวงเข้ามาโคจรในดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะแมในช่วงนี้นะครับก็ทำให้ท่านเรียกว่าประชิดถึงตัวเลยทีเดียวนะทำให้ท่านมีดวงเฮงครับผมมีลาบลอยได้เงินก้อนใหญ่ๆนะครับมีลาบปากด้วยนะมีเงินให้ท่านได้กำไรแบบง่ายๆสบายๆนะท่านที่ทำวิ่งในหน้าหรือว่าเป็นเซลล์ขายอะไรต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปิดยอดการขายได้ดีๆด้วยครับผมข้อที่9ครับผมนะข้อที่9ท่านที่เกิดปีวอกมีเลข9เป็นสัญลักษณ์ของปีวอกครับผมนะในช่วง15วันนี้มีดาวเทพเสียกัวนะดาวเทพเสียกัวเป็นดาวขุนนางนะขุนนางที่ว่าอิดโรยบาดเจ็บนะสาหัสสากรรจ์ดาวเทพเสียกัวเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นดาวที่ว่าเป็นขุนนางที่ถูกทำร้ายมานะโดนโทษทานมาโดนประณามโดนเหยียดหยามหมดศักดิ์ศรีอะไรประมาณนี้นะก็เรียกว่าเป็นดาวย่ำแย่นะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่เรียกว่า
เดือนเดือนวอกนะมาไห่กับเดือนกุมอยู่ด้วยนะครับนะนะครับเพราะว่าท่านที่เกิดปีวอกนะนะครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนกุมเขาเรียกว่ามีการไห่กันนะไห่กันก็คือว่าโดนติฉินนินทาโดนว่าร้ายนะโดนป้ายความผิดนะท่านอาจจะทำหรืออาจจะไม่ทำก็ไม่ทราบนะแต่ว่าสังคมเขาก็คนรอบข้างเขาจะตาหน้าเขาคิดอยู่ในใจว่าท่านเป็นคนทำนะโดนคนหาเรื่องมีเรื่องทำให้ท่านผิดหวังเสียหายเสียโอกาสนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเรียกว่าอับเฉาตามไปด้วยนะดาวเทียบเสียกลัวเป็นดาวน่ากลัวด้วยครับผมนะแล้วก็อาจจะทำให้ท่านเสียของรักนะเสียเงินนะเสียของรักก็คือความรักมีปัญหานะครับผมนะท่านก็ควรจะไประมัดระวังนะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอะไรหยวนได้ก็หยวนหยวนไปนะครับนะหัดนั่งสมาธินะแล้วก็นั่งสมาธิทำบุญนะครับแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะอะไรก็หยวนหยวนไปหรือก็ทำบุญทำบุญดีสุดแหละครับผมนะไปไหว้พระไหว้เจ้าที่ที่ไหนดีอ่ะถ้าถามผมก็ถ้าอยู่เขตกรุงเทพปริมณฑลอ่ะเชิญท่านไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือเลยครับผมนะศักดิ์สิทธิ์เรียกว่ามากมายมหาศาลนะครับนะข้อที่10ครับผมท่านที่เกิดปีละกานะครับท่านที่เกิดปีละกาก็จะมีเลข10นะเป็นสัญลักษณ์ของปีละกาในช่วง15วันนี้มีดาวองค์เทพเจียซิงนะองค์เทพเจียซิงเนี่ยโคจรเข้ามาทำให้มีเรื่องทำให้ท่านอิ่มอกอิ่มใจมีลาบปากนะได้เจอทั้งเพื่อนเก่าทั้งเพื่อนใหม่นะครับและหลายๆท่านก็นำเงินไปซื้อรถนะนำเงินไปซื้อคอนโดมิเนียมซื้อที่ดินซื้อบ้านนะหรือนำเงินไปลงทุนในธุรกิจการค้าหรือแบ่งเงินกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าให้มรดกกับคุณลูกก็เป็นไปได้นะครับผมนะข้อที่11ครับผมท่านที่เกิดปีจอนะครับนะท่านที่เกิดปีจอก็จะมีเลข1กับ1นะห้ามมองเป็นว่า11นะครับ1กับ1ต้องแยกกันนะต้องจับแยกนะครับผมนะ1กับ1นะเป็นสัญลักษณ์นะของปีจอนะครับนะในช่วง15วันนี้มีดาวเทพเจียใช้โคจรเข้ามาให้โชคให้ลาภนะครับนะทำให้ท่านที่เกิดปีจอเนี่ยนะที่ทำอาชีพค้าขายอาชีพอิสระนะอาชีพเป็นเซลล์หรืออะไรต่างๆเราเนี่ยนะมีการเงินที่ดีมากนะมีรายได้เข้ามาดีนะแล้วก็สต็อกของเก่าๆที่ขายไปก็เรียกว่าสต็อกเก่าที่มีอยู่ก็ได้ขายไปนะก็เรียกว่าดีนะครับผมนะก็ความรักก็ดีด้วยนะครับผมข้อที่12นะครับข้อที่12เป็นข้อสุดท้ายครับผมเพราะเป็นของท่านที่เกิดปีกุลนะท่านที่เกิดปีกุลก็จะมีเบอร์1แล้วก็เบอร์2นะเบอร์1กับเบอร์2นะไม่ใช่เบอร์12นะเบอร์1กับเบอร์2เป็นสัญลักษณ์ของท่านที่เกิดปีกุลนะมาเป็นแพ็คคู่เลยนะมีเบอร์1กับเบอร์2นะเบอร์1กับเบอร์2นะในช่วง15วันนี้นะครับผมก็มีดาวองค์เทพเก็บใช้เป็นดาวแย่งโชคลาภนะออกจากตัวของท่านนะครับผมนะฮะก็เรียกว่าจื้อเฮงอ่ะนะเพราะว่า1ท่านก็เป็นคนที่เกิดปีกุลนะ2เดือนนี้เป็นเดือนกุลนะเขาเรียกว่าเฮงตัวเองนะครับผมนะก็เรียกว่าการคำศัพท์ภาษาจีนเขาเรียกจื้อเฮงจื้อก็คือจื้อจี่จื้อจี่ก็แปลว่าตัวเองนะตัวเองทำให้ตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายลำบากกายใจโดยที่คาดการไม่ถึงโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือโดยความสับเพร่าหรือว่าไปข้างนอกประตูปิดแต่กุญแจลืมหรือว่าไปข้างนอกลืมเอามือโทรศัพท์มือถือติดตัวไปหรือว่าไปข้างนอกลืมเอาเอกสารไปด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะก็คือเรื่องของจื้อเฮงนะทีนี้ก็จะขออนุญาตตอบคำถามของท่านผู้ชมสักบ้างนะก็มีคำถามยอดฮิตว่าปีที่เป็นปีที่จะต้องไปปัดชงเนี่ยนะอากงอาม่านะอาป้าอาม่าก็พาไปปัดชงที่ที่ศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อเสือจะได้ไหมก็เรียนให้ทราบตามตรงว่า
ฟังให้ดีนะครับศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยปัดชงได้ครับผมตัวผมเองก็ไปปัดชงที่นั่นอยู่ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าองค์เทพที่ศาลเจ้าพ่อเสือนี่นะครับนะไม่มีองค์เทพไทซวยเอียสถิตอยู่นะครับไทซวยเอียก็คือองค์เทพเรียกว่าเทพที่คุ้มครองดวงชะตาซึ่งเป็นเทพขุนพลทหารนั่นเองนะแต่ว่าองค์เทพตัวเหล่าเอียเนี่ยที่คนไทยเรียกว่าเจ้าพ่อเสือนะเจ้าพ่อเสือตัวเอี้ยก็คือองค์นี้นะครับผมท่านสามารถไว้วางใจได้ไปปัดชงได้เพราะว่าบารมีฤทธิ์เดชเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับนะมากมายมหาศาลท่านสามารถไปปัดชงได้เพราะว่าบรรดาหลักจับก้าเจื้อนะองค์เทพไทยสวยะ60พระองค์เนี่ยจะมีอยู่60พระองค์นะทั้งหมดเป็นขุนพลเขาภาษาจีนเขาเรียกว่าต้าเจียงจุนนะต้าเจียงจุนต้าแปลว่าใหญ่เจียงจุนแปลว่าขุนพลแม่ทัพใหญ่แต่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยนะครับท่านต้องฟังให้ดีนะฐานะบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างสูงอ่ะนะก็เฉียนเทียนสร้างตี้อ่ะนะเฉียนเทียนก็คือตัวเหล่าเอี้ยเนี่ยสร้างตี้แปลว่าสูงสุดแล้วล่ะครับผมนะเหมือนกับนั่นก็อี้หวังสร้างตี้นะก็เหมือนกันกับเง็กเซียนฮ่องเต้นะตำแหน่งเขาสูงสุดแล้วนะครับท่านก็ขออนุญาตตอบไปเลยว่าดีนะเพราะว่าหลายคนไปปัดชงที่นั่นได้ปอบแปลกใจไม่เห็นองค์เทพไทซอเอียโหสุดยอดแล้วท่านไม่ต้องกลัวดีที่สุดแล้วครับนะอย่างองค์เทพที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะขออนุญาตประชาสัมพันธ์วกเข้ามานิดนึงนะองค์เทพตัวเหล่าเอียที่คนไทยเรียกว่าเจ้าพ่อเสือนะหากท่านสนใจนะสามารถไลน์เข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์ถือของผมได้นะ0893408357นะในช่วงนี้มีข่าวดีเรียนให้ท่านทราบว่ายังคงตั้งหน้าตั้งตาแถมอะไรบ้างครับกระถางธูปทองคำนะแถมชุดน้ำชานะกระถางธูปก็เรียกว่ามีพิมพ์ภาษาจีนสลักภาษาจีนอันสวยหรูเลยว่าเงินทองไหลมาเทมาเงินทองเต็มบ้านเต็มท้องพระคลังนะโชคดีมีสุขอะไรต่างๆเนี่ยสลักเอาไว้อยู่ในแน่เลยครับนะล้างก็ล้างไม่ออกนะก็เรียกว่าเป็นชั้นสูงนะก็ราคาทั้งชุดก็ไม่กี่พันบาทนะครับนะจิบๆเลยแล้วก็ที่สำคัญก็ไข่กวงเรียบร้อยครับกวงแปลว่าเปิดทิพย์เปิดเนตรเรียบร้อยแล้วครับผมนะไม่ว่าท่านจะอยู่กรุงเทพอะไรต่างๆนะหรืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาได้นะก็จัดส่งโดยบริษัท Curry Express นะครับให้ส่งให้ท่านเลยวันเดียวก็ถึงนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะขออนุญาตอธิบายเลขเด็ดในงวดวันที่16นะเดือนพฤศจิกายน2561นี้นะครับว่ามีอยู่5นักกษัตริย์นะครับที่มีโชคนะครับนะได้แก่นักกษัตริย์ปีฉลูปีฉลูก็จะมีเลข2เป็นสัญลักษณ์ครับปีมะแมก็มีเลข8เป็นสัญลักษณ์ครับปีฉลูมีดาวองค์เทพเพียงใช้นะโชคลาภเฮงๆรวยๆนะปีมะแมก็มีองค์เทพเพียงใช้เช่นกันนะครับก็เฮงๆรวยๆเป็นเทพมหาลาภอันก้อนใหญ่เลยนะแล้วก็ปีขานนะปีขานก็มีเลข3เป็นสัญลักษณ์นะครับผมปีขานเนี่ยนะปีนี้เป็นปีจอสมพงกับปีจอ2561นี้เดือนนี้เป็นเดือนกุลปีขานก็สมพงกับเดือนกุลด้วยนะเขาเรียกว่าหลักห้านะครับผมนะเพราะฉะนั้นเลข3เนี่ยมาแรงเหลือเกินนะอันดับต่อไปปีมะโรงครับผมปีมะโรงก็มีเลข5เป็นสัญลักษณ์ของปีมะโรงนะแล้วก็ปีจอก็มีหมายเลข1กับ1นะเป็นสัญลักษณ์ของปีจอครับผมนะเพราะฉะนั้นเลข2ตัวก็ที่มีความเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นท่านอยากให้ท่านผสมเอาเองนะผมก็ผสมออกมาแบบพอประมาณนะครับผมนะได้แก่เบอร์21นะครับเบอร์23ครับผมเบอร์25นะครับผมนะเบอร์25แล้วก็ยังมี28เบอร์85เบอร์81เบอร์31นะเลข3ตัวมีไหมมีครับเบอร์2 8 33ตัวก็มี213แล้วก็511นะครับนะก็เดี๋ยวกล้องก็จะช่วยจับให้ท่านนะอย่างชัดเจนเลยนะครับผมนะผมก็จะเรียนให้ท่านทราบนะครับผมนะเลข2ตัวนะครับก็คือ23นะครับผมนะ25 21 28 85 81 31นะครับเลข3ตัวได้แก่2 8 3 213 511นะก็
ก็หวังว่าทุกท่านน่าจะเอาอันนี้มาเป็นไกด์ไลน์เป็นเรียกว่าเป็นข้อมูลนะครับในการที่จะผสมนะก็ประมาณนี้ครับผมนะก็ท้ายสุดนี้นะครับก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับหากท่านต้องการดูดวงจีนนะครับนะก็สามารถโทรมาที่เบอร์ของกับผมได้เลยนะครับตามอันนี้นะครับ0893403857นะ ID Line ของกับผมก็ WU แล้วก็มีจุดแล้วก็ Master MAS Singapore TER นะครับก่อนจบคลิปนี้ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับนะได้โปรดกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามคลิปของกับผมด้วยนะครับก็ขออนุภาพขององค์เทพตัวเราเอี้ยนะครับนะแล้วก็องค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเนี่ยได้โปรดประทานโชคลาภนะครับนะขอให้ท่านมีความสำเร็จในด้านหน้าที่การเรียนการงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพและก็เป็นที่รักของผู้คนทั่วไปนะครับแล้วพบกันใหม่เฮงๆรวยๆนะครับใจเจียนใจเจียนบ๊ายบาย